ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธกาจุลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งเราวางเอาไว้ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรื่องเด็ดประเด็นฮอตวงการศิลปะนะคะวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยแน่นอนค่ะถึงจะไม่ใช่เป็นเรื่องข่าวแต่เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนสงสัยมานานแต่วันนี้จะไขข้อข้องใจไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาจารย์สัตโตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของภาพเหมือนในงานศิลปะและมากกว่านั้นคือคนก็มักจะสับสนว่าไอ้ภาพเหมือนเนี่ยก็เอาคนอะไรก็จะกลายเป็นภาพเหมือนไปหมดแล้วอยู่ดีก็จะมีคำว่าภาพพอร์เทรตใช่ภาพบุคคลครับผมคราวนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้าลงในรายละเอียดเกี่ยวกับประวัตินะคะอยากจะให้อาจารย์สโตช่วยจำแนกหน่อยว่าภาพเหมือนกับภาพบุคคลหรือภาพพอร์เทรตเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วพอคำว่าภาพเหมือนนะครับมันก็คือการเขียนภาพบุคคลนะครับแล้วในบางครั้งแล้วถ้าศิลปินเขียนไม่เหมือนใช่ไหมครับเรายังจะเรียกว่าภาพเหมือนอยู่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมครับผมแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าพอร์เทรตเนี่ยมันจะครอบคลุมมากกว่านะครับก็คือจริงๆแล้วความหมายในคำว่าภาพเหมือนเนี่ยมันก็คือการเขียนภาพบุคคลนะครับโดยที่เราอาจจะแสดงความเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งอื่นๆของแบบนะครับโดยเราไม่จำกัดว่าเราจำเป็นจะต้องเขียนเหมือนเท่านั้นนะครับขอบเขตของคำว่าพอร์เทรตหรือภาพเหมือนเนี่ยมันจะกินกว้างเข้าไปหรือเรียกกว้างๆเลยก็คือการเขียนภาพคนนั่นแหละครับพี่โยครับผมค่ะภาพบุคคลใช่ไหมคะภาพบุคคลใช่ครับถ้าเราสับลงไปให้มันแบบว่าย่อยเล็กลงมาอีกนิดนึงเราสามารถใช้คำว่าเรียลลิสติกได้ไหมเรียลลิสติกได้ไหมเรียลลิสติกสำหรับภาพที่ใช้คำว่าภาพเหมือนครับผมครับได้ครับผมเรียลลิสติกก็คือเป็นรูปแบบที่มันเหมือนจริงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าศิลปินหรือว่าช่างเขียนเนี่ยมีเจตนาที่จะให้ภาพเหมือนต้นแบบจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ศิลปะที่เรียกว่ารูปแบบเรียลลิสติกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแยกกันไปอีกนะคะดังนั้นแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภาพเหมือนนะคะที่เป็นภาพพอร์เทรตนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็คือมันว่าด้วยเรื่องของบางครั้งก็มันก็จะเป็นการจับเอาอัตลักษณ์ของคนคนนั้นมาใช่ไหมคะตอนนี้ว่าวันนี้เราพูดถึงว่าจุดประสงค์ของการสร้างภาพเหมือนในสมัยก่อนคืออะไรคะอาจารย์ครับผมถ้ากลับลองไปดูในประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับการเขียนภาพเหมือนของศิลปินนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็หลายฟังก์ชันครับพี่โยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อรำลึกถึงคนที่เสียไปแล้วหรือคนตายใช่ไหมครับหรือเพื่อจะรำลึกถึงคุณงามความดีนะครับรำลึกถึงบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือภาพเหมือนชิ้นนั้นสามารถที่จะบันทึกเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์เชื้อชาตินะครับแล้วก็ถ้าในวงการศิลปะเนี่ยภาพเหมือนก็จะทำหน้าที่เพื่อเป็นการบันทึกความเป็นมนุษย์นะครับในยุคสมัยนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตของคนในสังคมในช่วงนั้นๆด้วยครับผมค่ะเรายังนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีที่บอกว่าอย่างเป็นภาพในอุดมคติเนาะอย่างเช่นพวกแบบว่านางในนางฟ้านางสวรรค์ทั้งหลายที่เป็นลักษณะของภาพบุคคลเราก็จะรวมอยู่ในนี้ถูกไหมคะครับใช่ครับค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงว่าอย่างพวก history of portrait อย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนคะอาจารย์ครับผมก็ลองค้นดูแล้วว่าภาพเหมือนที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับก็จะไปพบประวัติศาสตร์วัตถุชิ้นหนึ่งก็คือเป็นภาพตั้งแต่ยุคสมัยอียิปต์เลยครับพี่โยครับก็คิดทำให้คิดถึงตุตันคาเมนครับผมในคนยุคอียิปต์เนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมก็คือการเขียนภาพเหมือนนะครับเพื่อที่จะปิดหน้าศพไว้นะครับหรือเรียกว่าฟายามมัมมี่นะครับผมก็จะเป็นภาพในยุคของคนอียิปต์ก็ยังไม่ได้มีความเหมือนและเรียลลิสติกมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็จะเป็นความละไม้คล้ายคลึงกับตัวแบบอยู่พอควรครับพี่โยบก็เราก็จะพบภาพเหมือนขึ้นครั้งแรกในยุคนี้นะครับค่ะ
นะรแวตม่ถึสงำหรับอย่างครับภาพโรมันด้วยใช่ไหมคะในยุคใกล้เคียงกันก็จะมีโรมันด้วยใช่ไหมคครัะบมียุคโรมันก็จะแสดงออกในรูปแบบที่เป็นเทคนิคโมเสกครับผมเป็นโมเสกที่ส่วนมากจะเป็นภาพเหมือนที่เกี่ยวกับนักรบที่คม่ีะร่างกายกำยำครับเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของนักรบของชาวโรมันนะครับค่ในะยุคนี้ครับอย่างนี้นี่เองเพราะว่าถ้าเรากำลังพูดอย่างเงี้ยเพื่อนเนื่องจากว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจินตนาการตามนะเวลาที่เราดูพวกประวัติศาสตร์ทั้งหลายใช่ไหมเราก็คจระับเห็นแบบภาพแบบโหมัดกล้ามทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยภาพทคีร่ับอยู่แบบคําว่าภาพโมเสสในที่นี้ก็เหมือนเคยเห็นเขาเรียกกระจกโมเสสที่ใช้เป็นกระเบื้องแผ่นกระเบืต้่อองกันครับนะคะแล้วก็จนกลายเป็นรูปภาพนะคะซึ่งเหมือนกับถ้าอียิปต์โบราณเนี่ยก็คงจะนึกถึงที่บอกค่ะว่าถ้าดิฉันจะคิดถึงตุตันคามนครับผมเพราะว่าตุตันคามนโอ้โหหน้าตาแบบโอ้โหนั่นแหละทำให้เป็นต้นกําเนิดเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนยอดนิยมคือเรื่องคำสาปฟาโรห์นอกเรื่องคอรับะค่ะต่อไปนะคะให้บอกว่านอกจากนั้นแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยภาพเหมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ชนชั้นสูงครับใช่ครับผมชนชั้นล่างสามัญชนไม่สามารถที่จะมีภาพเหมือนของตัวเองได้นะครับค่ะก็จะมีชนชั้นสูงศาสนาหรือไม่ว่าจะเปค็น่ะกษัตริย์นะครับที่ว่าจ้างให้ศิลปินเขียนนะครับในคทา่งะตะวันตกเราก็อืจอะหพือบภาพเหมือนของกษัตริย์นะครับในหลักฐานในช่วงยุคกลางนะครับหรือไม่ก็ยุคเรเนซองส์นะครับยุคฟื้นฟูค่ะครับผค่มะคิดว่าภาพเหมือนหรือภาพบุคคลที่ตาตรึงใจทุกคนบนโลกใบนี้ก็คือรอยยิ้มปริศนาของโมนาลิซาของดาวินชครีับผมพอเรามีท็อปิกภาพเหมือนเนี่ยผมว่าภาพนี้ก็ต้องลอยออกมาจากในความคิดของหลายๆคนนะครับพี่โยนะค่ะเป็นภาพเหมือนที่สั่นสะเทือนวงการศิลปะของเราเหมือนกันที่ค่มะันก้าวกระโดดมากๆเลยครับพี่โยอือตหั้งืแตอ่ภาพมนุษย์ตั้งแต่อียิปต์มาจนไล่เรียงจนมาถึงเรเนซองส์เนี่ยยังไม่มีใครเขียนได้เหมือนเท่ายุคนี้มาก่อนนะครับดังนั้นค่ะเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับซึ่งได้สร้างสรรค์ภาพโมนาลิซานี้ขึ้นมาครับทำให้เราเห็นการพัฒนาการของภาพเหมือนในประวัติศาสตร์ศิลป์มีความชัดเจคน่ะมากขึ้นก็คือเรื่องของแสงเงาที่เหมือนจริงการใช้อนาโคต่ะมีที่มีความสมจริงนะครับค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของโมนาลิซาครับพี่โยนี่ก็เปค็น่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพเหมือนมันสามารถที่จะ represent ความรู้สึกข้างในของแบบได้ค่ะดาวินชีครับเขาให้โมนาลิซาเนี่ยมานั่งเป็นแบบแล้วเขาก็คจ่ะ้างนักดนตรีครับมาเล่นอือบรรเลงเพลงให้กับโมนาลิซาฟังเพื่อที่ให้โมนาลิซาเนี่ยยิ้มแล้วเป็นรอยยิ้มที่ต้องมีความสุขจากข้างในครับพี่โยอือครับอืมัอนก็เลยทําให้ดาวินชีเนี่ยหรือศิลปินเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้สึกข้างในของตัวแบบเนี่ยออกมาผ่านงานพอร์เทรตได้นะครับเป็นชิ้นแรกของโลกครับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดเองอีกเหมือนกันนะแต่พยายามจะเข้าใจโมนาลิซาว่าทําไมเขาถึงอมครัยบิ้มเล็กๆสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงไม่ยิ้มเห็นฟันครับผมผู้หญิงไม่ยิ้มเห็นฟันจะยิ้มเพียงแค่เบาๆแยล้ิว้มพเอบมาาหน้าจะยิ้มแค่เบาๆครัๆบแล้ผวอย่มางโมนาลิซาถ้าเกิดว่าอาจารย์ซาโตะบอกว่าโอ้โหเขาเอาดนตรีดนตรีมาคงจะรู้สึกมีความสุขอะแต่ครัยบิ้มเพียงเบาๆเบาใชๆค่รับนะมันก็เลยทำให้ดูเป็นรอยยิ้มที่มีที่ปริศนาแต่ก็มคีรับเสผนม่ห์นะคใชะ่ครับเดี๋ยวดิฉันจะหัดยิ้มแบบเบา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 นะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยแบบเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะนะคะคนที่เป็นแบครับบมันคมรีับอยู่ศิลปินท่านหนึ่งชื่ออะไรนะคะที่แบบของเขาเนี่ยได้รับการโจษจันมากเลยที่นําผู้หญิงที่มีอาชีพพิเศษนะคะหรือโสเภณีเนี่ยมาเป็นคแรบับบผมครับนี่ก็จะต่อเนื่องมาถึงยุคบาโรกครับต้องค่ะคาราวัคจิโอครับผมเป็นศคิ่ละปินในยุคบาโรกนะครับค่ะก็ทํางานเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนจักรครับเกี่ยวกับอือหือแต่ว่าตัวแบบที่ศิลปินได้นํามาใช้เป็นแบบค่เนะี่ยนะครับเป็นชนชั้นล่างหรือไม่ก็เป็นโสเภค่ะณีนะครอัืบอหือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ต่อค่ตะ้านนะครับต่อต้านค่กะารทํางานในลักษณะนี้ของศิลปินนะอครืัอบหือนะครับซึ่งตัวศิลปินเองเนี่ยที่เขาต่อต้านก็เพราะว่าเขาได้นําแบบนะคะที่เป็นอสเพณีเนี่ยค่ะมาเพื่อมาเป็นตัวแทนในภาพของเขาเป็นพระแม่มารีครับใช่ครับผม
นี่ศิลปินเนี่ยผมว่ามีความดื้ออยู่อย่างไม่ใช่ดื้อพี่หยคก่ะผมรู้สึกว่าค่ะเขาจะหาทางออกหรือว่าเป็นชี้นําสังคมเพื่อจะให้เจอปรัชญาอะไรบางอย่างใชกุ่ศโลค่บะายที่คาราวาโจ้ทำนะครับผมมองว่าการกระทําเช่นนี้ครับทําให้เขาต้องการที่จะสื่อสารว่าศาสนานะครับหรือว่าที่เรามองว่าเป็นสิ่งสูงส่งหรือประชาชนสามารถเข้าถึงค่ะยากเนี่ยคนะ่ะครับการที่เขาเอานําบุคคลจริงที่มีอยู่จริงบนโลกเนี่ยครับมคา่เปะ็นต้นแบบมันทําให้ศาสนากับคนมันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงศาสนาได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประจําวันในชีวิตนี่คือกุศโลบายของศิลปินที่ใช้ค่ะครับผมค่ะบอกว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ดูว่ารูปแบบมันจะต้องแบบสูงเลิศลอยอะไรมันเป็นเรื่องอขืองมธรรมชาติมากความคลรัำบบากยากจนก็เป็นเรื่องของความธรรมชาติความงดงามมันเป็นแค่อุดมคติใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เขาซ่อนไว้นะครับพี่โยคืออาชีพโสเภณีหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่เรากําลังเรียกร้องอยู่ณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าค่ะคาราวาโจ้เขามองทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีค่าเท่ากันโดยที่ไม่ได้มองแยคก่ะชีพส่วนนี้แหคละ่ะที่ผมรู้สึกว่าเป็นปรัชญาหนึ่งที่ศิลปินเขาโอ้โหปฏิวัติให้กับวงการของเรื่องของชมนนุชษั้นยมาชนใช่ครับผมครับมานานแล้วถูกไหมคะแล้ใวช่มากคกรวั่บานั้นนะชอบตอนที่บอกว่าเขาแบบสมัยก่อนทุกคนก็จะต้องแบบว่าวาดออกมาอะไรให้สวยงามแต่เขาแบบลอยริ้วลอยเหี่ยวย่นอะไรเขาเกว็าบดหมดเลยครับเกเอ็บหมดอเลยครับเก็บเนี้ยบเลยถ้ใาช่ยัใชง่ผมยังมีรีทัชเข้าแอปนะครับพี่โยยัง กว่เารจาะโพผส่ตา์รนูปกันไดป้ระมาณเราต้องรีทัชเยอะเราผ่านประมาณ10 แอปอะ ครับผมแต่ของคคาร่์ะวังโจนี่เก็บทุกเม็ดครับเก็บครัใชบ่เพื่อความเป็นเรียลลิสติกของเขาครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากที่เขาเก็บทั้งหมดเนี่ยเนื่องเขามีนัยยะของความงามของเขาในความคิดของเขานะคะว่าเขาคนความงดงามต้องไม่เป็นในอุดมคตินะคะคราวนคีร้ับพอเรามาพูดถึงยุคที่บอกว่าโหเฟื่องฟูมากๆเลยต้องยุคเรเนซองส์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงยุคเรเนซองส์คะจัสโตครับยุคเรเนซองส์ก็จะเป็นนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของค่ภะาพเหมือนนะครับด้วยค่ะองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบเกี่ยวกับเรื่องแสงและแสงและเงากรรมวิธีทางจิตกรรมนะครับค่ะรวมถึงอนาโตมีต่างๆนั้นก็เลยทําให้ศิลปินเนี่ยสามารถที่จะเขียนภาพจิตกรรมได้ออกมาเหมือนจริงนะครับคำว่าเหมือนอืเนอี่หยือก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในยุคนี้เลยครับพี่โยบอือหือนะฮะที่เรียกว่าเหมือนจริงๆค่ะเดี๋คยรวับในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของภาพเหมือนในงานจิตกรรมนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงมคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์สโตคะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงเรเนซองส์ถูกไหมซึ่งครัตบอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มจะมีการวาดภาพกับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ต้องเป็นบุคคลชั้นสูงกันมากขึ้นครับใช่ครับผมก็จะเป็นเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคของความเป็นเรียลลิซึมนะครับพี่โยบค่ะศิลปินเริ่มที่จะมาเขียนภาพบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปชคน่ะชั้นแรงงานหรือแม้กระทั่งเซลฟ์พอร์เทรตของตัวเองคนะ่ะครับก็เป็นการนําเสนอความจริงของสังคมสภาวะชีวิตของศิลปินหรือสภาพสังคมณเวลานั้นครับค่ะคราวนี้ว่าแน่นอนเนี่ยคนมันจะได้ยินคำว่า impatient นคะรคับะผม impatient impatientness เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาในยุคนี้ใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับก็อยู่ในศตวรรษที่19อิมเพรสชันนิสต์เกิดขึ้นค่ะพร้อมๆกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ค่ะมีสีน้ำมันที่ผลิตเป็นหลอดแล้วศิลปินก็สามารถอทีื่จะมออกไปเขียนนอกสถานที่ได้ครับค่ะดังนั้นภาพเขียนในยุคนี้ครับภาพพอร์เทรตหรือภาพเหมือนของเราก็จะเปลี่ยนไปเมื่อแต่ก่อนเนี่ยก็จะต้องเขียนงานในสตูดิโอใช้เวลาคน่ะานครับกว่าจะค่เกะลี่ยเขียนแสงเงาหลายชั้นหลายเลเยอร์แต่อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยศิลปินสามารถจบงานได้ภายในชั่ววันหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเราก็จะเห็นรูปแบบของภาพเหมือนของศิลปินนะครับมีความรวดเร็วทีแปลงที่เราไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ว่าสีคส่ัะนเนี่ยค่อนข้างที่จะ colorful แล้วก็มีความเคลื่อนไหวสูงมากครับพี่โยนะกค็จ่ะะเกิดภาพเหมือนขึ้นมาที่มีลักษณะสไตล์เฉพาะครับผมอาจารย์ซาโต้รู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะบอกว่ามีสีเป็นหลอดเนี่ยเขาต้องใช้สีคบรรับจุอะไรเวลาออกไปข้างนอกเป็นกระเพาะสัตว์ใช่ไหมครับพี่โยครับใช่ถูกครใชับ่ใช่เป็นกระเพาะสัตว์นะคะหรือก็ทอีเป็นลูกอัณฑะค่ะแล้วก็ควานข้างในแล้วก็เอาเป็นเพราะว่าเป็นตุ้มๆมาค่ะเอามาครับเป็นที่ใสใช่่ครับนะคะโอ้เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะวาดรูปได้นี่ก็ไม่ได้ธรรมดาสีก็ต้องมาทํามาจากธรรมชาติต้องมานั่งบดนั่งขยี้ใช่ครับเองด้วยนะคะต่อไปนะคะพอว่าคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของหลังจากที่อย่างเจ้าพ่ออิมเพรสชันนิสม์เนี่ยแน่นอนคนที่เราคิดถึงต้องแวนโก๊ะครับผมครับก็แวนโกเนี่ยก็จะหลังจากอิมเพรสชันนิสต์มาคน่ะะครับก็วิเชขาวเลรียโกพว่าสต์ใช่ไหมฮะโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ครับแวคน่ะโกก็จะเป็นศิลปินที่เรพรีเซนต์นะครับในฟังก์ชันของภาพพอร์เทรตเรพรีเซนต์คคว่ะามเป็นชีวิตของศิลปินความลำบากยากแค้นของศิลปินครับพี่โยค่ะนะฮะแล้แลว้วตก็กจละงว่าที่เขาตัดหูเนี่ยเขาบางทีเขาบอกว่าเนี่ยมันมาจากการที่ว่าเขาได้กลิ่นสารเคมีเยอะมากจนเกินไปแล้วมันเกิดภาพหลอนขึ้นมามันก็ครมัีบหลายทฤษฎีที่ใช่ครับที่เขาหมายถึงว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแม้กระทั่งบอกว่าอย่างที่เขาวาดอย่างนั้นได้เพราะว่าความชีวิตเขาและสายตาและมุมมองเขาที่เขาเห็นเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเห็นมันลักษณะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาวาดอย่างที่เขาเห็นก็ครับเป็นความวิเศษที่บอกไงว่าศิลปินเนี่ยค่ะกับอัจฉริยะเนี่ยค่ะคาบเกี่ยวคกรัันบมากๆนะคะเป็นแบละางอัจฉริยะกับเส้นบางๆมากนะคะอีกอันนึงนะคะอีกคนหนึ่งที่ชอบมากเลยของขวัญใจพี่เบคอนครับผมครับเมื่อสัปดาห์ที่เราพูดถึงเบคอนไปครับใชเบ่คอนใช่ครับเบคอนก็อันใช้พอร์เทรตเนี่ยเรพรีเซนต์อันนี้คือด้านความเก็บกดที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในของตัวศิคล่ะปินนะครับการกคด่ทะับของแรงกดดันนะครับที่ศิลปินคได่้ะรับนะฮะอันนี้คกร็าวจะนีเ้ป็ทนี่ภเราพเหมือนพอเราพูดเนี่ยตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะถ้าเราแค่คิดตามนะคะตามมันจะเห็นแล้วว่าภาพเริ่มไม่ใช่เรียลลิสติกเหมือนเป๊ะแล้วไม่ใช่ละครับนะคะเริ่คมรัจบะไม่ใช่ละเริ่มจะมีจับแค่เฉพาะรูปทรงถูคกรไหัมบคผะใมนส่วนของฟิกเกอครร์ับทีฟนะคะไม่ใช่จนแบบว่าเป๊ะเรียบขนาดนั้นไม่ใช่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยเราค่อยๆสเต็ปกันจะบอกไงว่าเผื่อคุณผู้ชมงงนะคะว่าเอ๊ะไหนครับอกว่าภาพเหมือนเราอธิบายไปตั้งแต่ตอนชวนงงเลยนะคะว่ามันถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันใช้คําเดียวกันนะคครัะบผมค่ะในช่วงนี้เนี่ยมีหมดเลยตั้งแต่งานแม้กระทั่งงานของประติมากรรมหรอก็เหมือนกันถูกไหมคะครับใช่ครับผมอันนี้ที่อยากยกตัวอย่างศิลปินมาร์คควินครับคนนี้น่าจะสคํ่าะเร็จในมุมมองผมเป็นศิลปินร่วมสมัยที่สําเร็จในการนําเสนอเรื่องพอร์เทรตเขาใช้อย่างนี้ครับพี่โยเขาเอาเลือดตัวเองคอะ่ะครับมาหล่อเปอ็นืพมอร์เทรตตัวเองนะครับก้อนอเลื่อาดนั้นก็จะเป็นรูปประติมากรรมที่เป็นรูปใบหน้าของศิลปินเองอคัน่นะั้นคือที่สุดของความเหมือนแล้วครับพี่โยใช่ไหมฮะอันนี้คือกลับเลควืามอหมเาลยยในแง่ความเหมือนทั้งในแง่ของไอดีนิตี้ในแง่ของการตรวจสอบ DNA ด้วยใช่ไหมครับนี่คคือ่ะ DNA ของเลือดของศิลปินเองแล้วเหมือนแม้กระทั่งพอร์เทรตที่เป็นใบหน้าของศิลปินดัคง่นั้ะนก็เป็นการนําเสนอความเหมือนหรือภาพพอร์เทรตนะครับในนิยามของศิลปินร่วมสมัยครับพี่โยค่ะอนย่างะนี้นี่อาจารย์ซาโต้ในเอ็กซิบิชันครั้งต่อไปเนี่ยจะมีบ้างไหมคะครับกินผเลมืกลัอวดเข็มกินเลือดนะค่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องราวของต่างประเทศแล้วแน่นอนนะคครราวันีบ้เราพูดถึงความเป็นมาของภาพเหมือนในประเทศไทยบ้างครับปผระเทมศไทยเราก็ไม่ธรรมดานะคะหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเรามีเรื่องราวของภาพเหมือนนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะครับเริ่มตใช้น่จากครัตบอนช่วงไหนคะอาจารย์สมัยภาพเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศสยามของเราครับในสมัยคก่ะ่อน
คนสยามนะครับหรือแม้แต่ทั้งคนสมัยอยุธยาครับค่ะเขาไม่กล้าที่จะเขียนรูปภาพเหมือนเพราะเชื่อว่ามันจะมีผีสิงอยู่ในนั้นหรือมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นหรือดว่าูเดป็นวิญอญาาณถเรารไปพ์อยู่ในนั้นใช่ครับผใชม่ดังนั้นการมีภาพเหมือนเป็นสิ่งที่มองว่าเป็นสิ่งอัปมงคลในความเชื่อของยุคนั้นนะครับพี่โยมค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเราก็พบหลักฐานครับของของในยุคพระนารายณ์นะครับผมที่ไดค้่ะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14นะครับซึ่งเป็นบันทึคก่ะภาพเขียนของฝรั่งเศสณตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็คน่ะภาพของคนชาวสยามนะครับที่เขียนโดยชาวตะวันตกอือหือเป็นหลักฐานว่าเรามีภาพเหมือนเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยอยุธยาครับพี่โยครับผมค่ะแล้วเราก็แบบว่ามีพัฒนามาเรื่อยๆมีภาพถ่ายมาตั้งแต่ช่วงต้นต้นรัตนโกสินทร์นะคะ1-3จริงๆแล้วรัชกาลที่สามเนี่ยกล้องถ่ายรูปมาแล้วนะแต่อย่างที่อาจารย์สโตบอกค่ะว่าคนไทยไม่กล้าถ่ายกไลมั่วกล้าเพราถะ่วา่ายสใชมั่ยกค่รอันบเราจะมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์นะคะอืกลัมวว่าคจระับโดผนมฝังลูกฝังรอยต้องใชค้รคับำว่าฝังลูกฝังรอยเพราะฉะนั้นก็จะไม่กล้ากันนะคะแต่ครับมาจริงๆจังๆก็คือเลยเนี่ยก็คือในคยรุัคบของรัชกาลที่สี่ใช่ไหมคใชะ่ครับอันนี้เราต้องค่ะยกให้ท่านเป็นผู้เบิกวงการศิลปะให้บ้านเมืองเรามีภาพพอร์เทรตเกิดขึ้นนะครับโดยค่ะท่านยอมที่จะนั่งเป็นแบบเลยครับพี่โยนี่ถอือืว่าเปม็นล้มล้างความเชื่อแบบค่ะอดีตมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่ะให้ช่างจิตรกรชาวยุโรปเนี่ยมาเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของท่านนะครัคบ่เปะ็นภาพแรกของสยามนะครับค่ะโดยคนที่เขียนคือพระจสิตรรกลักรษณ์ลิขิตอ๋อเอาเป็นจิตรกรชาวต่างชาติต่างประเทศใช่ใชไหม่คะครับชื่อเซเฟเซอรโล์รี่อคร๋อับผมค่ะนั่นนะคะก็จะบอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพระสรลักษณ์ลิขิตนะคะซึ่งเปค็รนับคนผไทมยนะคครัะบผมซึ่งก็ได้ถูกส่งไปเพื่อที่จะเรียนทางด้านการวาดภาพพอครเัทบรตถูกไหมครับคะจําได้ว่าตอนนั้นนะคะในของรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านก็เป็นที่ถ่ายภาพด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ่ายภาพท่านเพื่อที่จะส่งให้พระนางเจ้าวิคตอเรียครับผมแล้วก็จะซึ่งทุกวันนี้นะคะภาพนั้นก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่เลยนะครคับะแต่คราวนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะคนที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งก็คือขัวอินขงครับผมในครัยบุครอสีใช่ครับผมค่ะหัวเอ็นคงก็บันทึกภาพเหมือนนะครับอยู่ในงานจิตรกรรมเช่นกันครับแล้วก็เป็นการผสคม่ผะสานระหว่างจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกับความเป็นสมัยยุคสมัยของหัวเอ็นคงนะครับแล้วก็คเล่ะยจะเห็นภาพเหมือนที่ปรากฏอยู่ในภาพงานจิตรกรรมด้วยค่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของรัชกาลที่ห้านะคะก็เฟื่องฟูถือว่าเป็นเรเนซองส์ของประเทศไทยทีเดียวนะคครัะบก็มีศิลปินเรื่องชื่ออย่างกาลิเลโอคินีใช่ไหมคะครับใช่กาครลัิบเลโอคินีโอ้ดิฉันพูดถูกนะศิลครปัิบนผชามวอิตาลีนะคะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงในเรื่องของการปั้นบ้างแล้วเนี่ยปลายรัชกาลที่หกแน่นอนเลยนะคะเป็นอะไรทคีร่ับสุดยอดมากที่ท่านนั่งเป็นแบบให้ปั้นครับผมใช่ครับผมนะคะแล้วคครับนในปั้เรนื่องคือใครครับก็เป็นท่านอาจารย์ศิลป์พระศรีนะครับผมทีอ่ครับก่อตั้งค่โระงเรียนประณีตศิลป์แล้วทำให้วงการภาพจิตรกรรมของไทยเราอยู่ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะฮะค่ะก็ถือว่าตอนยุคของอาจารย์ศิลป์ก็ถือว่าประเทศไทยก็ก้าวสู่ต้องเราศิลปะสมัยใหม่ถูกไหมคะใช่ครับผมเป็นบิดาของศิลปะสมัยใหม่ก็เรียกได้ครับพี่โยครับในการที่คจะ่ะจากจิตรกรรมไทยประเพณีที่อยู่ในวัดในวังเนี่ยอาจารย์ศิลป์ค่ะก็ได้ทําให้งานจิตรกรรมของเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในประเทศเราครับค่ะเพราะก็มีเริ่มมีการเรียนแบบจริงๆจังๆใช่ไหมคะจากสโตไม่ว่าจะเรื่องของเราของอนาโตมีต่างๆครับผมก็ใช้หลักสูตรจากที่มาจากอิตาลีเลยครับเป็นหลักสูตรอะคาเดมี่นะครับแล้วกค็่ะหลักสูตรนี้ก็ยังครับพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาจนให้นักศึกษาเรียนนะครับจนถึงปัจจุบันครับผมค่ะและลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ศิลป์ก็ดังๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฟื้อนะคะครับอาจารย์ทวีนันทขว้างนะคะใครอีกคะอาจารย์สโตอาจารย์จำรัดเกียรติก้องนะครับรายนามสามสี่ท่านนี้ก็จะเป็นผู้บุกเบิกที่เขียนภาพพอร์เทรตแล้วก็ทำให้ภาพพอร์เทรตของไทยเนี่ยครับก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับก็เรียคก่ะได้ครับผมก็ยังมีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จักรพันธ์พี่วราวุธชูแสงทองพีค่รศัับกดิ์ภูวิเศษมณีนะคะอาจารย์สุรเดชแก้วท่าไม้อาจารย์ธนฤทธิ์และก็อีกหลายๆท่านเลยแต่ตอนครันบี้เนี่ยด้วยเวลาจํากัด
ขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องของงานของเรานะคะครับผมงานดาวค้างฟ้าของเราซึ่งในดาวค้างฟ้าของเราเนี่ยก็มีภาพเหมือนนะคะหลายท่านเลยนะคะอย่างอาจารย์สตอได้เห็นแล้วเนาะอย่างอาจารย์เลิงครัศบักดิ์อย่างเงี้ยนะคะครับหรืผอมอย่างอาจารย์ต้องชัชวาลรอดคลองตันหรืออาจารย์เจงนะคะเป็นยังคไรงับบผ้างมหลังจากที่ดูงานของแต่ละท่านอ๋อครับก็ทำให้เราทำให้ศิลปินนะครับได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วPortrait เนี่ยเป็น subject ที่มันไม่มีวันตายแล้วศิลปินสามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหาความเป็นไปได้ใหม่ๆครับพี่โยนะครับค่แะล้วก็สามารถใช้ความเป็น Portrait เนี่ยมานำเสนอคุณค่าในงานศิลปะได้อย่างไม่รู้จบเลยผลงานของคอา่ะจารย์แต่ละท่านโอ้โหสุดยอดมากครับพี่โยครับผมค่ะเห็นแลแล้้ววผลงานอาจารย์สตอล่ะคะครับผม ครับผมผลงานจะสนุกเดี๋ยวไปชมวันงานนะครับผมขอเชิญชวนครอัาบจารยผ์สมโตนนี่กำลังแบบซุ่มทำอยู่นะคะอีกครัภบาพหนึ่งที่บอกว่าเป็นเรียลลิสติกมากเนี่ยคือภาพของอาคจรัารบย์เฉลิมชัยที่อาจารย์สุวิทย์ใจป้อมวาดครับผมครับภาพนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเรียวเหมือนกันนะคะสำหรับคนครับที่ชอบงานแบบเรียลลิสติกนใะชค่ะครับภาพนี้ถ้าผมมองพี่โยคือภาพที่สามารถสื่อสารได้คือบางทีเรื่องของความเป็นนามธรรมที่มันอยู่ในบุคคลมันพูดคเป่็ะนข้อความหรือว่าเห็นเป็นภาพได้ยากใช่ไหมครับใช่แต่เรื่อใงชข่องความโอบอ้อมความเมตอต้อามอาอาลรีีใช่อะไรเงี้ยศิลปินสามารถที่ถ่ายทอดความเป็นนามธรรมหรือคุณงามความดีของต้นแบบออกมาผ่านภาพพอร์เทรตได้นะดังนั้นคภ่าะพพอร์เทรตก็เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนําเสนอความเป็นนามธรรมตรงนี้มากๆครับพี่โยค่ะเหมือนภาพของพี่แหม่มจินตลาสุขภัทรนะคะว่าอันเนี้ยครับเราพูดได้เพราะในฐานะพันธลักษณ์เขาก่อนที่จะถ่ายภาพนี้ออกมาเนี่ยพี่ต้องเป็นคุยกับพี่แหม่มบีให้ฟังว่าอยากจะคใหร้ับพี่แหม่มเนี่ยจินตนาการว่าพี่แหม่มเป็นนางสีดานะอืมแล้วครักบําลังจะลุยไฟขอึื้นมามแล้ควรับพี่แหม่มก็อินเนอร์มันทำให้คิดถึงภาพที่เหมือนกับตอนที่ดาวินชีจะวาดโมนาลิซาที่ต้องอืสร้างอารมมณ์ให้เขาก่อนครับแล้วเขาก็จะออกมาแบบนั้นอย่างภาพตอนที่แม้กระทั่งแม่พลอยสี่แผ่นดินอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็อินเนอร์เราไม่ได้เห็นความเป็นว่าจินตลาสุขภัทรมาใส่ชุดไทยแต่เรารู้สึกถึงแม่พลอยจริงๆอืมครับทผี่มอยู่เนี่ยตรงนั้นครัอบันนี้แหละคือความสําคัญของการที่เราจะได้เห็นภาพเหมือนเนี่ยมันจะไม่คใชรั่บเพียงแค่เหมือนเนี่ยแต่มันต้องมีวิญญาณด้วยครับใช่ครับพี่โยมัคนรัตบ้องมีจิตวิญญาณนะตรงนั้นด้วยก็เรียกว่านะคะถ้าหากว่าใครอยากที่จะมาชมนะคะภาพจริงนะคะขอเชิญชวนนะคะวันเสาร์ที่15 มิถุนายน2567นี้ค่ะสามารถมาชมกันได้นะคะนิทรรศการจัดตั้งแต่เวลาบ่าย 4 โมงนะคะ13 นาฬิกาและนะคะหากท่านใดและสนใจและชอบหรืออยากจะช่วยแบบประมูลนะคะก็สามารถที่จะอยู่แล้วก็ประมูลได้แล้วเราก็จะมีทั้งเสวนาเรื่องกว่าจะเป็นดาวค้างฟ้านะคะมีอาหารที่ถูกครีเอทมาสําหรับดาวค้างฟ้าโดยเฉพาะด้วยและรวมทั้งขนมด้วยนะคะที่สําคัญก็จะได้เจอพี่แหม่มจินตลาสุขภัทรแล้วก็ได้เจอโยโต้นะคะป้าเดก็มานะคะพคีร่ับบอยพีอาร์ก็มาเรียกกันว่ามากันครบเลยเดี๋ยวจะถามอาจารย์เต้ว่าว่างมาหรือเปล่าด้วยนะคะครับถ้าผยัมงไงแล้วนะคะเดี๋ยวเราคบกันนะคะแต่ที่สําคัญวันพรุ่งนี้นะคะยังมีรายการอยู่นะคะติดตามรายการได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลานี้เลยค่ะ19:30 นจนถึง20 นาฬิกาค่ะวันนี้โยและอาจารย์สัตโต้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะโยและทีมงานทั้งตลับก่อนค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM กฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม